สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะมาต่อเนื่องคลิปวันก่อนนะคะมาอัปเดตการทำห้องของช่างเสงเนาะวันนั้นทาสีแล้วขวัญก็เข้าไปในเมืองแล้วก็เพิ่งกลับมาเนาะเดี๋ยววันนี้เราทำพื้นห้องนะคะวันนี้ต่อเนื่องนะคะทำพื้นห้องค่ะมาดูกันจ้ะมาเรามาอัปเดตการทำห้องนะคะลงอีบ็อกซี่ใช่ไหมเดี๋ยวขวัญก็ไปฝั่งนู้นดีกว่าเพราะว่าขวัญก็ไม่อยากจะเหยียบเข้าไปข้างในเพราะว่าตอนนี้ห้องที่พื้นที่มันจะมีที่ฝุ่นติดเท้าใช่ไหมพวกพื้นที่เขาล้างหมดแล้วใช่ปะล่ะเขาเรียกว่าอีบ็อกซี่ใช่ไหมอีบ็อกซี่เพราะเราจะลงพื้นเนาะกันอะไรได้บ้างกันน้ำลื่นกันลื่นแข็งแรงกันลื่นกันสารพัดเนาะกันน้ำเดี๋ยวขวัญอ้อมไปทางนู้นเดี๋ยวให้ไปดูฝั่งนู้นอ้อมมาจากอันนี้หลังฝนตกนะทุกคนเพราะว่าฝนตกลมแรงมากวัน2วันมาเนี่ยเอาพี่น้องเปิดประตูกว้างๆเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้อันนี้เราลงอันนี้ไปก่อนชั้นแรกใช่ไหมอันนี้เรามาอยู่ตรงนี้ที่จะอันนี้ต้องใส่รองเท้าสำหรับอันนี้ก็ไปใช่ไหมดูรองเท้าพี่น้องรองเท้าสำหรับแล้วเราก็โรยใช่ไหมโรยอย่างนี้ไงพี่จะไม่เข้าไปแบบไม่แล้วเราก็เลยที่นี่เข้าไปเหยียบใช่ก็คือโรยฝอยหลังไปเลยเนาะอ๋อมันเป็นอย่างนี้อันนี้มันก็กันลื่นได้สบายเลยนะเดี๋ยวขวัญซูมเข้าไปใกล้ๆจะมุมไหนเดี๋ยวนะให้พี่ตั้งไว้แล้วพี่โอเคเดี๋ยวก่อนตรงอันนี้เราทารอบเดียวแล้วก็รอบเดียวโดยเลยใช่ไหมใช่มันก็จะออกมาสวยเอาน้ำข้างหน้าก่อนคนหนึ่งทาเนาะแล้วก็คนหนึ่งโรยนะทีนี้เราจะมาเคลือบอีกทีนึงเคลือบให้มันอ๋อเคลือบให้มันขึ้นเงาหรือว่าไงเคลือบมันจะเงาเป็นรูปมันแน่ให้พวกที่มันรออะไรอยู่นั่นแน่นะไอ้ที่เราโรยมันจะไม่ขึ้นไงอืมอันนี้เหนียวมากเลยนะอืมติดเหนียวมากเลยสีมันก็นะมันก็เข้ากับผนังเนาะเข้ากันพอดีเลยเข้ากันพอดีสีเพดานเราก็ทาเสร็จแล้วนะคะทุกคนมาดูนี่ตรงนี้เห็นไหมทาเสร็จหมดละแต่ไฟนี่เป็นไฟชั่วคราวเดี๋ยวขวัญต้องไปเลือกซื้อไฟเนาะต้องไปเลือกซื้อว่าจะเอาไฟแบบไหนเออมันก็จะดีกว่าเดิมเนาะเพราะตอนนั้นพื้นมันเป็นพื้นซีเมนต์เปล่าๆพอเราทำตรงนี้เข้าไปมันก็จะช่วยกันลื่นกันน้ำซึมด้วยใช่ไหมช่างเสงกันนะพวกนี้นะกันน้ำซึมนะครับเกลือสโนก็กันนะกันพวกสโนพวกเกลือพวกอะไรนั่นนะน้ำมันไม่ซึมลงได้เลยอันนี้ขนตามบ้านช่างบ้านเราไม่เคยเห็นเนาะส่วนมากมันยุ่งยากเขาไม่ค่อยนิยมทำนอกจากฟลอริดาหรือว่ารัฐที่ไม่มีใช่ไหมแต่ที่โอมาฮาก็เห็นหลายบ้านหลายหลังแต่นิวยอร์กเราอาจจะมีแต่เราไม่เคยแม้ว่าเห็นแล้วเราทิ้งไว้หนึ่งวันใช่ไหมหรือว่าใช่ค่ะใช่ไหมพรุ่งนี้ก็เราก็มาดูอีกทีเราก็มาเคลือบจริงเคลือบพรุ่งนี้ใช่รอให้มันแห้งแล้วก็มาวันนี้ก็จะแห้งพรุ่งนี้เนี่ยพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนอีกนะแต่ไม่รู้กี่โมงเดี๋ยวต้องเช็คดูอีกทีนึงไม่เป็นไรเราจะได้รู้ว่ามันรั่วตรงไหนใกล้เสร็จแล้วนะเราใกล้เสร็จละเห็นไหมสวยเลยสีสวยเลย
ากับฝาเนาะเข้ากับฝาผนังเอาได้ยังเขามาเข้าไปข้างในนะสิเนี่ยเออใช่พี่หนองก็ไปโรยทางนั้นแต่ว่าอ๋อถ้าเราใส่รองเท้านั้นพี่หนองนั้นใส่รองเท้าเราก็เดินเข้าไปได้เอ้าถ้าเดินเข้าไปมันจะไม่เป็นรอยเหรอมันเป็นไม่ต้องเดินเข้าไปหรอกอ๋อที่มีแต่ขนาดใหญ่เกินเนี่ยเขาก็ไม่ถึงเลยอืมเขาไม่ถึงเลยเอานี่เราถ่ายแบบยาวๆ5นาทีเลยนะเนี่ยพี่โรยเองงั้นอ่ะมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดิ่งเดินเท่าไหร่เดี๋ยวจะของบ้านเขาเอาถี่หรือหางวันนี้พังงามไหมเออก็งามละไม่ต้องเออฉี่มากหรอกเออประมาณเนี้ยเหมือนกับว่าก็งามแล้วนะนี่ประมาณเนี้ยเออทำบ้านมันก็เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งนะ การทำบ้าน นี่มันมาจากนี่แหละ อันนั้นกากมันเหมือนกากเพชรใช่ไหมพี่น้องเหมือนในคนดูหน่อยเห็นคนจับนี่เหมือนเป็นมันทำจากอะไรเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆเปลือกไข่แต่ไม่ใช่แล้วมันเป็นเหมือนกากเพชรโซนนี้เราก็ทาแล้วเนาะโน่นไปเป็นครึ่งหนึ่งแล้วเนาะอยากให้ดูใกล้ๆก่อนคล้ายๆกับปูกระเบื้องแต่ว่ามันจะเซฟเงินกว่าปูกระเบื้องอีกประหยัดกว่าประหยัดกว่าแล้วก็แข็งแรงด้วยเบื้องมีสีแดงนะยังไม่มีสีแดงใช่ใช่ของหนักตัวคอนเซอร์เลยนะเหมือนตัวเคลือบพื้นซีเมนต์ลายมันก็จะเป็นอย่างนี้ลายกากเพชรวันนี้ไม่มีอะไรมากเราก็อัปเดตทำพื้นห้องเนาะอัปเดตไปเรื่อยๆจนกว่าจะร้านเสร็จสมบูรณ์จนถึงขนของเข้ามาขายนั่นแหละอัปเดตไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะขายของต่อเนื่องไปเลยหน้าร้อนไงมีเวลาทำหน้าร้อนนั่นแหละหน้าหนาวก็นั่นแหละบ้านใครบ้านมันนี่เรามาถ่ายอ้อมทางด้านนี้นี่มาเป็นครึ่งแล้วสีสวยมากฝั่งนี้ทาเสร็จแล้วก็โรยแสงแดดส่องสีสวยเทคนิคนี่เอาไปใช้ที่เมืองไทยก็ได้เนาะเขาก็มีใช่ไหมที่เมืองไทยอ่ะขวัญก็ไม่เคยเห็นนะไม่น่ามีนะหรอจริงอ่ะเมืองไทยไม่มีเหมือนเมืองไทยส่วนมากก็ปูกระเบื้องแต่ถ้าแถวเมืองใหญ่น่าจะมีแหละแต่ถ้าเป็นอันนี้มันไม่มีสิทธิ์แตกเลยไงมันแข็งเวลาอะไรแข็งตกไปมันก็เฉยไงไอ้พวกเกลือพวกอะไรลงไปแล้วก็เช็ดออกมันไม่ซึมลงไปอย่างนี้มันซึมได้เลยนานๆไปมันก็ก่อนดีเนาะนิยมกันแบบที่เขาถือกันนี่บ้านเราถ้าจะไม่นิยมกันเนาะไปกลับไปเก็บพูดถึงเก็บผักหนูเดี๋ยวพาไปดูสวนผักนะผักก็งามมากเลยนะตอนนี้นะโอ้ยิ่งฝนลงเนี่ยมันขึ้นดีใช่ผักงามภูมิใจในการเก็บผักภูมิใจในการปลูกนะจ๊ะในการเก็บอันนี้ก็ใกล้เสร็จละเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งไว้1วันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาก็จะมาเคลือบเนาะมาเคลือบต้องอย่าเคลือบอีกครั้งนึง
ก็ใกล้เสร็จละสำหรับวันนี้เนาะมาผู้จัดการหันหน้ามาทางกล้องหน่อย ใกล้เสร็จละวันนี้ใช่เดี๋ยววันนี้เราจะพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขวัญจะขอปิดคลิปนี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เราก็มาติดตามกันต่อนะพรุ่งนี้จะเป็นการเคลือบพื้นห้องเนาะพรุ่งนี้เนาะสำหรับวันนี้เราก็ไปก่อนนะจ้าบ๊ายบายจ้าเจอกันพรุ่งนี้จ้ามันก็มีความเสียใจด้วย